ตามหาลูกสาวของเธอน้องปิงปองวัย16ปีซึ่งเธอออกจากบ้านไปพร้อมกับเพื่อนชายหนุ่มลูกครึ่งอังกฤษวัย17ปีโดยเด็กหนุ่มเนี่ยบอกกับแม่นะคะว่าเพื่อนชวนไปทำงานเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ข่าวร้ายเนี่ยถึงหูแม่ในเช้าวันถัดมาเด็กหนุ่มถูกพบเป็นศพหมกป่าละเมาะย่านตำบลสันดอนแก้วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะแม่ของน้องปิงปองก็ติดต่อลูกสาวไม่ได้ร้อนใจเมื่อรู้ข่าวของเด็กหนุ่มว่าเสียชีวิตแล้ววอนสังคมช่วยตามหาและแจ้งเบาะแสหากพบลูกสาวนะคะด้านตำรวจก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะเร่งสืบหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมกับตามหาน้องปิงปองหลังตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานมากพอจนสามารถเชื่อมโยงไปยังตัวผู้ก่อเหตุฆ่าหนุ่มลูกครึ่งได้แล้วทราบชื่อต่อมาคือนายชัยวัฒน์อายุ44ปีจึงขออำนาจศาลจังหวัดลำปางออกหมายจับทันทีเมื่อวันที่8พฤษภาคมในความผิด2ข้อหาข้อหา1คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาที่2ปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพและจากการตรวจประวัติของผู้ต้องหาพบว่าเคยก่อคดีเกี่ยวกับทางเพศมาแล้ว2ครั้งนะคะแล้วก็เพิ่งออกจากคุกได้มาไม่นานถึง8เดือนก็มาถูกจับในอีกคดีฆ่าหนุ่มลูกครึ่งค่ะแม้ว่าเบื้องต้นนายชัยวัฒน์ให้การปฏิเสธแต่ตำรวจก็เค้นสอบหนักจนยอมรับสารภาพว่าฆ่าผู้ตายจริงปมขัดแย้งปัญหายาเสพติดแต่ไม่ยอมเปิดปากเรื่องของน้องปิงปองค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งตามหาตัวน้องปิงปองล่าสุดหลังจากตำรวจระดมกำลังเจ้าหน้าที่และชาวบ้านกว่า100คนค้นหาในพื้นที่ป่าเขตติดต่ออำเภอเกาะคาและอำเภอสมราบจังหวัดลำปางเนื่องจากมีเบาะแสว่าผู้ก่อเหตุนำน้องปิงปองเนี่ยมาทิ้งไว้ในป่าใกล้จุดดังกล่าวแล้วก็พบค่ะว่าตรงกับการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่หายไปใกล้พื้นที่กระทั่งเวลาประมาณ 11:00 น.เจ้าหน้าที่พบหลุมต้องสงสัยภายในป่าห่างจากถนนพหลโยธินเส้นหลักไปทางอำเภอสมปราบประมาณ50เมตรคาดว่าจุดนี้คือจุดฝังร่างน้องปิงปองและพบร่องรอยการขุดดิน2จุดด้วยกันโดยจุดแรกมีการขุดทิ้งไว้ไม่ลึกนะคะส่วนอีกจุดใกล้กันมีร่องรอยการขุดและมีก้อนหินกับตอไม้ทับอยู่อีกชั้นหนึ่งจึงประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน5ลำปางเข้าตรวจสอบและจากการตรวจสอบยืนยันว่าพบร่างของน้องปิงปองถูกฝังอยู่จริงค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดนะคะและจะส่งศพชันสูตรตามขั้นตอนต่อไปขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะมาแล้วครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนน้ำพริกกากหมูสูตรเมืองน่านนะครับของแท้แน่นอนดั้งเดิมโอ้โหสุดยอดความอร่อยเลยครับคุณผู้ชมครับผมไปหามาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเนี่ยฮะของแท้จากมันเป็นสูตรเมืองน่านนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรไม่ใส่มะแขวนหลายคนไม่ชอบมะแขวนนะกล่องนึงเนี่ยนะครับน้ำหนัก80กรัมขายแค่เพียง79บาทเท่านั้นนะครับขาย79บาทนะ80กรัมเนี่ยสวยๆเลยคุณผู้ชมครับสนใจพิมพ์ว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่อง Easy ยุคนเพจ Normal ยุคน Easy New Online นะครับสอบถามทีมงานเนี่ยรสชาติจัดจ้านกำลังกินเลยไม่เผ็ดมากนะครับผมย้ำนะเป็นสูตรเมืองน่านสูตรโบราณสูตรจากต้นตระกูลนะครับกล่องละแค่เพียง79บาทนะครับน้ำหนัก80กรัมนะหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคนก็เน้นสินค้าชุมชนช่วยอุดหนุนสนับสนุนชุมชนเป็นทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับถูกมากนะครับราคาแค่เพียง79บาทเท่านั้นกำลังกินกำลังดีเลยนะครับก็แพ็คเกจจิ้งชุดนี้นะฮะจะทำเป็นอย่างดีเห็นไหมฮะนะมีฝาปิดเรียบร้อยนะครับพกพาไปรับประทานเอาไปไหนมาไหนได้สะดวกอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสูตรจากผู้เฒ่าผู้แก่เลยนะครับที่เอามาค้นหาแล้วก็เอามาผลิตแล้วก็เอามานำเสนอกับคุณผู้ชมถ้าหากว่าอยากจะสนับสนุนสินค้าของยุคคนของชุมชนนะครับ79บาทนะครับพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับด้านล่างก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่พิมพ์ว่าสนใจลิงก์ไลน์ก็มีกดเข้าไปสอบถามกับทางทีมงานได้เลยหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความสอบถามหรือคอมเมนต์ลิงก์ไลน์เนี่ยส่งมาได้หมดครับชุดละแค่เพียง79บาทเท่านั้นครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับหากคุณผู้ชมสนใจแล้วก็จะสั่งซื้อรวมกับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่ขึ้นชื่อของเราซึ่งขายมาแล้วเนี่ยหลายเดือนนะครับอย่างปลาสลิดทอด
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้1ชุดมี4ตัวนะครับตัวกำลังพอดีทานส่งตรงนำเข้ามาจากอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นน้ำหนักก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ200กว่าถึง300กรัมนะครับคุณผู้ชมครับ4ตัวเน้นทอดสดใหม่ส่งถึงคุณผู้ชมมีหลายคนนะครับที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือว่าเข้าไปพูดคุยในลิงก์ไลน์นะครับจะสั่งซื้อทั้งปลาสลิดแล้วก็น้ำพริกกากหมูพร้อมกันไปเลยเนี่ยนะครับก็จะเซฟค่าจัดส่งส่งไปทีเดียวเลยครับมันก็จะเรียบร้อยดีหรือไม่คุณผู้ชมก็อยากกินไส้กรอกไหมฮะอันนี้สูตรของยุคนเลยนะครับสูตรของยุคนกับทีมงาน1ชุด199บาทก็จะมีขนาดตั้งแต่8ถึง10ลูกน้ำหนักเน้นๆเลยนะครับ400กรัมแต่ว่าไส้กรอกของเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเมื่อได้ไปเนี่ยเอาไปเวฟเอาไปทอดเอาไปนึ่งกินได้เลยนะครับเพราะว่ามันยังดิบอยู่แต่ถ้าเป็นปลาสลิดก่อนหน้านี้เนี่ยสุกแล้วนะครับสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหรือว่าในลิงก์ไลน์กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยหรือกล่องข้อความครับเพจ Easy ยุคนเพจ Normal ยุคนเพจ Easy New Onlineได้ทั้งนั้นเลยนะครับจะสั่งซื้อตั้งแต่น้ำพริกกากหมูใช่ไหมน้ำพริกกากหมู79จะมาถึงปลาสลิดทอด169ไส้กรอกอีก199แล้วก็ปิดท้ายด้วยหมูแผ่นครับหมูแผ่นนี่จากนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับผมเนี่ยจะไปเฟ้นหาสินค้าชุมชนตามสถานที่ต่างๆที่ดีที่มีคุณภาพเป็นการส่งเสริมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยตามจุดยืนของสื่อแบบ Easy New Easy ยุคนนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านช่วยเหลือชุมชนนะครับหมูแผ่นหนัก100กรัมราคาแค่เพียง99บาทเท่านั้นนะครับ99บาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลิงก์ LINE ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือในกล่องข้อความเพจ Easy ยุคนเพจ Normal ยุคนได้ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยฮะก็สั่งเข้ามาเป็นชุดใหญ่เลยก็ได้ชุดใหญ่ไฟกระพริบสามารถสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านได้หลายพื้นที่นะครับไล่ตั้งแต่น้ำพริกกากหมูสูตรเมืองน่านปลาสลิดทอดจากบ่อที่ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีมาถึงไส้กรอกสูตรยุคนแล้วก็หมูแผ่นที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับข่าวมีคู่รักดารานักแสดงประกาศยุติความสัมพันธ์กันหลายคู่อย่างต่อเนื่องบางคู่มีมือที่3บางคู่ยังไม่ยอมหย่าแต่ควงคนใหม่แล้วบางคู่จบความสัมพันธ์แบบคลุมเครือเป็นประเด็นข่าวร้อนในวงการบันเทิงล่าสุดจ๊ะนงพนีมหาไทยนักร้องลูกทุ่งดังแฟนสาวแจ็คธนพลนักร้องลูกทุ่งที่คบกันมายาวนานถึง7ปีออกมาโพสต์ให้ข้อคิดเรื่องความรักผ่าน Facebook โดยระบุว่าจุดอิ่มตัวน่ากลัวกว่ามือที่3และแคปหน้าจอการสนทนาของแจ็คธนพลนักร้องลูกทุ่งแฟนหนุ่มที่ส่งเข้ามาทักหลายข้อความทั้งสติ๊กเกอร์รัวๆแต่ด้านจ๊ะก็ไม่ได้ตอบกลับแถมยังบอกด้วยว่าอย่าทำตัวให้ผู้รู้สึกอิ่มตัวต้องทำแบบจ๊ะไลน์มา2วันตอบทีผู้ไม่มีทางรู้สึกอิ่มตัวมีแต่รู้สึกท้อไปเองซึ่งแฟนคลับที่ติดตามจะรู้ว่าจ๊ะนงพนีเป็นนักร้องสาวอารมณ์ดีได้เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยแซวมากมายอาทิความสวยอีกฝ่ายยังมีความพยายามด้านจ๊ะได้ตอบกลับแบบขำๆว่าพยายามมา7ปีแล้วสงสารโดนของก่อนหน้านี้จ๊ะได้โพสต์ Facebook บล็อกการติดต่อหลังจับได้ว่าแจ็คธนพลออกไปเที่ยวโดยไม่บอกซึ่งเป็นข้อตกลงของทั้งคู่ตั้งแต่แรกสำหรับเรื่องนี้โดยเหตุการณ์ครั้งนั้นจ๊ะนงพนีไปร้องเพลงตามงานคอนเสิร์ตปกติและมีแฟนคลับทักมาว่าเจอแจ็คธนพลที่ร้านเหล้างานนี้บอกเลยว่าโป๊ะแตกเพราะว่าหนุ่มแจ็คไม่ได้บอกจ๊ะก่อนเพราะไม่คิดว่าจะไปนานโดยหลังจากนั้นจ๊ะนงพนีได้ออกมาโพสต์ข้อความระบายผ่าน Facebook ว่าในขณะที่ฉันเล่นคอนเสิร์ต2ที่เพิ่งเสร็จมีแฟนคลับทักมาแม่หนูเจอผู้ชายแม่ที่ร้านเหล้าแม่มาด้วยไหมโอเคจบนอกจากกูไม่ได้ไปคือกูไม่รู้ด้วยค่ะว่ามันไปเก่งมากผู้ฉันเล่นฉากเสี่ยงตายแล้วหนึ่ง
และจากนั้นได้แคปบทสนทนากับแจ็คมาโพสต์ในคอมเมนต์อีกด้วยพร้อมกับเขียนข้อความอธิบายว่าบทสนทนาสุดท้ายคือร้อนมากแม่ตอนบ่ายสามกว่าๆป่านนี้ยังเที่ยวร้านเหล้าคงคิดว่ากูยังไม่เลิกงานฮึซึ่งหลังจากนั้นซึ่งหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าแจ็คธนพลจะเริ่มรู้ตัวเพราะว่าส่งรูปมารายงานตัวว่าอยู่กับใครจ๊ะเองก็ได้เขียนข้อความในคอมเมนต์ไว้ว่าจบบทสนทนาที่พ่อขอโทษหลังจากนี้ครูจะไม่ตอบไลน์มัน1เดือนหลังจากที่เคยผิดพลาดมาแล้วจนครูต้องลบเพื่อนในเฟซไป2ปีแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่รับเฟซเลยเหลือแค่โทรทางเดียวเมื่อไหร่ที่ผิดอีกครูบล็อกเบอร์ทุกอย่างจบซึ่งเป็นคู่รักอีกคู่ที่แฟนคลับคอยติดตามความน่ารักหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความผ่านทาง Facebook Easy ยุคคน Normal ยุคคนหรือว่า Easy New ก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3แล้วนะครับ3ปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทำสดทำใหม่เป็นสูตรต้นตำรับเมืองปัวหมูมี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมเป็นแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150บาทขายมา3ปีถ้าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้สนใจพิมพ์ก็สนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวนึงครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับบ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาท1ชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเพจ Normal Easy ยุคคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทำทั้งแหนมทั้งไส้อั่วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมา2-3 ปีละน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้ำนะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อั่วเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงหยุดไม่กี่วันนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบนึงเพราะว่ามันเป็นความสำเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทำข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับถ้าตอนขายปีแรกๆก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส้อั่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ยได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับ
เนี่ยซูเปอร์เนี่ย2อันเนี่ยซูเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนมยุคนกับไส้อั่วยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะใช่อย่างงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วแล้วมันเป็นมาจากพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทำส่งทำสั่งทำส่งสั่งทำส่งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทำไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทำไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกว่าทำไมไม่ทำให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทำบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทำรถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจำนวนมากนะครับมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้ำพริกคู่กับแคบหมูชุดละ120บาทชุดละ120บาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาร้าแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่ง120บาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัวจังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรเมืองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมเป็นคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาแมงดาหรือว่าจะเอาปลาร้าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า Facebook นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่120บาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอะครับนะน้ำพริกมี2แบบนะแมงดากับปลาร้าแล้วก็จะมีแคบหมูแบบเนี้ยแถมเข้าไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงฮังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ำแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนี่กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะคือกินแกงเลเนี่ยคุณจะติดใจนะครับเนี่ยฮะแกงฮังเลชุดละ195นะครับผมทำเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละ195บาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเขาจะขึ้นชื่อว่าทำแกงเลอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทำแกงเลกล่องละ195บาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่ฟรีซมันก็จะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับนะวันนี้ก็มาแนะนำสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยเอามาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานนึงนี้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทำข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อยไม่ฉะนั้นคงไม่อยู่มาเป็น3ปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่งทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจำพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณีย์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่นนะตอนนี้เราเป็นอันอีซี่ยุคนเป็นอันดับหนึ่งไปที่เรียบร้อยละของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราประทับใจที่เราได้ทำงานประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทำได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อวานนี้ที่พูดบนเวทีก็เป็น
เหมือนเป็นสายของกำลังใจที่โทรมาก่อนที่ลูกสาวจะขึ้นเวทีค่ะตัวคุณลิงทำใจได้ใช่ไหมคะถ้าคุณพ่อกลับมาแล้วต้องมาติดคุกในฐานะลูกสาวก็รู้สึกว่าถ้าเป็นการตัดสินใจของเขาก็ยอมรับได้ค่ะเรื่องของคุณพ่อเมื่อคืนที่คุณอิงพูด21กรกฎาคมนี้แน่นอนไหมคะที่คุณทักษิณประกาศไว้คุณพ่อพูดอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็อิงก็คุยกันยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดมากนะคะก็จริงๆเรื่องเดือนเนี่ยก็คุยกันแล้วก็คุณพ่อก็ทวีตออกมานะคะอิงก็รู้สึกว่ามันอาจจะบวกลบนิดหน่อยไหมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็คือยังไม่ได้คุยในรายละเอียดค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่พูดบนเวทีก็เป็นเหมือนเป็นสายของกำลังใจที่โทรมาก่อนที่ลูกสาวจะขึ้นเวทีค่ะตัวคุณยิ้งทำใจได้ใช่ไหมคะถ้าคุณพ่อกลับมาแล้วต้องมาติดคุกในฐานะลูกสาวก็รู้สึกว่าถ้าเป็นการตัดสินใจของเขาก็ยอมรับได้ค่ะคุณยิ้งคะคือครั้งแรกที่คุณยิ้งได้เลือกตั้งกับครั้งนี้เนี่ยที่คุณยิ้งได้มีโอกาสได้มาเป็นผู้ช่วยบรรยากาศมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะในฐานะที่วันนี้เนี่ยต้องมาเป็นเดี๋ยวนะครั้งแรกที่ได้เลือกตั้งเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่เราเชียร์เหมือนเชียร์คุณพ่อเชียร์คนในพรรคกันนะคะแต่วันนี้มันอินกว่าเดิมอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะอินกว่าเดิมอ่ะได้ไหมพี่นิดมันอินกว่าเดิมมันรู้สึกมีส่วนร่วมจริงใช่คือตอนนั้นมันก็อินมากแล้วนะแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าเราจะต้องผ่านอันนี้ไปด้วยกันกับคนทั้งพรรคค่ะบรรยากาศหลายบรรยากาศเนี่ยพาคุณนิดเนี่ยแบบอินไปตามบรรยากาศตามกระแสเลยในเวลานี้ทุกคนต้องหาเสียงอย่างเต็มที่อันนี้คือเรื่องปกตินะคะตัวอิงเองตัวพรรคเพื่อไทยเองก็ยืนยันในนโยบายของเราให้มั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยสวิงโหวตมีไปมาแน่นอนแต่เราก็ยังตอกย้ำเรื่องเดิมค่ะว่าเราต้องการอะไรจากประชาชนต้องการเปลี่ยนอะไรอันนั้นมากกว่าที่เราก็ต้องเป็นหลักของความมั่นคงไว้ให้ค่ะการต่อสู้เคียงข้างประชาชนในการต่อต้านรัฐประหารวันนี้หลังจากที่พูดไปเมื่อคืนเชื่อว่าคนที่ยังลังเลหรือว่าไม่เชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยจะเป็นตัวตัดสินใจให้มาเทคะแนนให้เพื่อไทยไหมคะหลังจากที่ปราศัยไปเมื่อคืนอิงคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้ยินที่อิงพูดนะคะน่าจะเข้าใจในความตั้งใจของอิงและพรรคเพื่อไทยดีขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตรงกับความคาดหวังค่ะหวังให้เข้าใจในความจริงใจว่ารู้สึกยังไงคิดยังไงแค่นั้นค่ะที่คาดหวังหวังว่าเขาจะเทคะแนนเกลียดใจมาให้เพื่อไทยได้ไหมคะสำหรับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ขอบพระคุณมากค่ะก็หวังว่าจะเลือกให้พรรคเพื่อไทยเข้ามาแก้ปัญหาให้คนไทยทั้งประเทศจริงๆค่ะมั่นใจครับมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นแกนนำรัฐบาลมั่นใจว่าเราชนะแบบแลนด์สไลด์มั่นใจในนโยบายที่เราแถลงไปเมื่อวานนี้ผมพูดชัดเจนว่าเราจะทำอะไรถ้าเราจะเป็นรัฐบาลผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ได้ฟังการปราศรัยเมื่อวานนี้ชัดเจนนะครับว่าพื้นฐานของประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับเราอยู่บนปากเหวนะครับตัวเลขดัชนีต่างๆของเศรษฐกิจไม่ดีเลยนะครับเราไม่มีเวลาแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ที่จะมาลองหัดขับนะครับนะครับพรรคเพื่อไทยเราพร้อมครับทุกวิกฤตผ่านมาแล้วพิสูจน์มาแล้วต้มยำกุ้งมาแล้วนะครับทุกวิกฤตเราผ่านมาหมดคณะพรรคเพื่อไทยทุกคนในที่นี้มีความพร้อมว่าวันแรกที่เดินเข้าสังเกียร์เราทำงานเต็มที่ครับไปเริ่มต้นที่ของสาธุการไม่มีหมุดหมายอะไรนะครับการเมืองการหาเสียงวันนี้แน่นอนครับเพราะว่าการใช้สิทธิทุกสิทธิ์ที่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะนำความเปลี่ยนแปลงความมั่นใจของพรรคเพื่อไทยที่จะชนะเป็นอันดับหนึ่งแน่ๆเนี่ยฮะเราได้มองไกลถึงการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งหรือยังครับว่าคนที่จะมาจากเราเนี่ยต้องยอมเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างครับเราพูดชัดเจนนะครับมีสองเรื่องนโยบายต้องไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็เรื่องที่รากเหง้ามาจากการทำรัฐบาลเราไม่โอเคครับขอให้เป็นฝ่ายอธิปไตยถ้านโยบายไม่ไปด้วยกันเราก็ไม่เอาก็ต้องดูกันครับหลายคนยังหวังว่าก็ถือเป็นยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งครับเราเองเราถือมั่นใจว่าความสุขพี่น้องเข้าใจถึงปัญหาของบ้านเมืองจริงๆแล้วเนี่ยเร
ถ้าเกิดเราไม่เลือกให้ขาดนะครับก็เป็นรองฝ่ายประชาธิปไตยเป็นรองถึง250เสียงนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสำคัญมากในการที่เราจะต้องที่ต้องชนะให้ขาดที่เราล็อกให้ได้นะครับไม่มีเวลาแล้วสำหรับจะให้รัฐบาลรักษาการไปอีก6เดือนปีนึงไม่มีครับวันนี้ต้องเลือกให้ขาดยังมีการพูดถึงรัฐบาลเสียงข้างน้อยตรงนี้เป็นห่วงไหมคะผมก็จะพี่น้องประชาชนทราบนะครับรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นอะไรที่ระบอบการวิจัยเขาไม่เอากันนะครับผมว่าผมที่พูดก็ไม่มีความรับผิดชอบคุณยิ่งค่ะถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยชนะเป็นอันดับหนึ่งคาดหวังว่าสวจะเลือกคนในพรรคเราเป็นนายกด้วยไหมคะคืออันนี้คาดหวังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าอิงเป็นหนึ่งในสวอิงก็คงต้องเคารพเสียงของประชาชนค่ะก็หวังว่าสวจะรับเช่นนั้นค่ะสนุกจริงๆค่ะ today is the last day before election วันนี้คือวันเดย์ค่ะใช่แต่ว่าคุณคันนี้เนี่ยใครได้ชมแน่ๆก็แน่นอนค่ะเรามี2คนนะคะโอเคนะครับขอบคุณครับ Sorry one more question How important is tomorrow's vote and how will the Per Thai government, if they become the government, do things differently because of the past history y'all have been you overturned? How will y'all have a different government? So first question is how decisive is tomorrow's vote for Thailand? And the second question is should Per Thai return to the government? How will y'all have a different government? Will y'all have a new vision? Because one in the past y'all have changed. One question at a time. The first question is The first question is how decisive is tomorrow's vote for Thailand and how important is it? As I said all along, it's very important. We are at a critical stage. If you look at all the economic data, we cannot afford to wait anymore. We need a unified government. We need the government that can start working immediately. Second question. And should Per Thai return to government, you know, how will y'all do things differently given that in the history there has been some attempts to overthrow and you kick it out. So how will y'all do things differently? Well, we have always stick to the rule of law. We have been doing all the homework and we believe that the policy that we have announced are doable. And has Thaksin's comments, has it hurt the party? Have people been asking about it? You know? I doubt it. because he said that, you know, it's his own personal thing, and as a father, I feel for him. Do you have confidence for landslide victory tomorrow? Absolutely, absolutely. Is 310 still the number, the golden number for you all? 310? Yeah, 310. ไส้อั่วยุคนค่ะของเรามีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอินบ็อกซ์มาที่เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal นะคะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจมาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ เกิดประเด็นข้อสงสัยใครรู้เกี่ยวกับเงินเดือนของข้าราชการครูโดยเฉพาะตำแหน่งใหญ่สุดคือผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดของโรงเรียนซึ่งในตำแหน่งนี้ต้องมีความสามารถความตั้งใจมากๆเพราะนอกจากการบริหารโรงเรียนแล้วผู้อำนวยการก็ยังมีหน้าที่หาทางพัฒนาโรงเรียนของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ศึกษาที่ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองวางใจที่จะส่งลูกๆมาเล่าเรียนด้วยตำแหน่งนี้สำหรับสายงานครูก็เรียกว่าเป็นตำแหน่งที่หลายคนสนใจซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะมีอำนาจในการตัดสินใจในการดูแลโรงเรียนแล้วค่าตอบแทนก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้ว่าตำแหน่งนี้จะมีรายได้เท่าไหร่ล่าสุดมีผู้ใช้งาน TikTok บัญชีชื่อปัทธมา Director School หรือผู้อำนวยการปัทธมาของโรงเรียนวัดท่าแรดอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ออกมาตอบข้อสงสัยของชาวเน็ตซึ่งมาในชุดข้าราชการ
และเปิดเผยถึงเงินเดือนของตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนของตัวเองโดยผอ.ปัทมาระบุว่าเงินเดือนผู้อำนวยการนั้นอยู่ที่ 33,230 บาทค่าตอบแทน 5,600 บาทและค่าวิทยาฐานะ 5,600 บาทรวมแล้วจะได้ 44,430 บาทหลังจากที่คลิปของผอ.ปัทมาถูกแชร์ออกไปก็เรียกว่ากลายเป็นคลิปที่ผู้คนให้ความสนใจและมียอดผู้เข้าชมมากกว่า 300,000 ครั้งเข้ามาชื่นชมทั้งเรื่องของหน้าตาผอ.ปัทมาว่าสวยสมฐานะให้ความกระจ่างได้เป็นอย่างดีขอเข้ามาติดตามเป็น FC มาแล้วครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนน้ำพริกกากหมูสูตรเมืองน่านนะครับของแท้แน่นอนดั้งเดิมโอ้โหสุดยอดความอร่อยเลยครับคุณผู้ชมครับผมไปหามาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเนี่ยฮะของแท้จากมันเป็นสูตรเมืองน่านนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรไม่ใส่มะแขวนหลายคนไม่ชอบมะแขวนนะกล่องนึงเนี่ยนะครับน้ำหนัก80กรัมขายแค่เพียง79บาทเท่านั้นนะครับขาย79บาทนะ80กรัมเนี่ยสวยๆเลยคุณผู้ชมครับสนใจพิมพ์ว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่อง Easy ยุคนเพจ Normal ยุคน Easy New Online นะครับสอบถามทีมงานเนี่ยรสชาติจัดจ้านกำลังกินเลยไม่เผ็ดมากนะครับผมย้ำนะเป็นสูตรเมืองน่านสูตรโบราณสูตรจากต้นตระกูลนะครับกล่องละแค่เพียง79บาทนะครับน้ำหนัก80กรัมนะหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคนก็เน้นสินค้าชุมชนช่วยอุดหนุนสนับสนุนชุมชนเป็นทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับถูกมากนะครับราคาแค่เพียง79บาทเท่านั้นกำลังกินกำลังดีเลยนะครับก็แพ็คเกจจิ้งชุดนี้นะฮะจะทำเป็นอย่างดีเห็นไหมฮะนะมีฝาปิดเรียบร้อยนะครับพกพาไปรับประทานเอาไปไหนมาไหนได้สะดวกอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสูตรจากผู้เฒ่าผู้แก่เลยนะครับที่เอามาค้นหาแล้วก็เอามาผลิตแล้วก็เอามานำเสนอกับคุณผู้ชมถ้าหากว่าอยากจะสนับสนุนสินค้าของยุคนของชุมชนนะครับ79บาทนะครับพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ลิงก์ LINE ก็ได้นะครับด้านล่างก็จะมีลิงก์ LINE อยู่พิมพ์ว่าสนใจลิงก์ LINE ก็มีกดเข้าไปสอบถามกับทางทีมงานได้เลยหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความสอบถามหรือคอมเมนต์ลิงก์ LINE เนี่ยส่งมาได้หมดครับชุดละแค่เพียง79บาทเท่านั้นครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับหากคุณผู้ชมสนใจแล้วก็จะสั่งซื้อรวมกับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่ขึ้นชื่อของเราซึ่งขายมาแล้วเนี่ยหลายเดือนนะครับอย่างปลาสลิดทอดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้1ชุดมี4ตัวนะครับตัวกำลังพอดีทานส่งตรงนำเข้ามาจากอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นน้ำหนักก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ200กว่าถึง300กรัมนะครับคุณผู้ชมครับ4ตัวเน้นๆทอดสดใหม่ส่งถึงคุณผู้ชมมีหลายคนนะครับที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากสนใจพิมพ์ว่าสนใจเข้ามาหรือว่าเข้าไปพูดคุยในลิงก์ LINE นะครับจะสั่งซื้อทั้งปลาสลิดแล้วก็น้ำพริกกากหมูพร้อมกันไปเลยเนี่ยนะครับก็จะเซฟค่าจัดส่งไปทีเดียวเลยครับมันก็จะเรียบร้อยดีหรือไม่คุณผู้ชมก็อยากกินไส้กรอกไหมฮะอันนี้สูตรของยุคนเลยนะครับสูตรของยุคนกับทีมงาน1ชุด199บาทก็จะมีขนาดตั้งแต่8ถึง10ลูกน้ำหนักเน้นๆเลยนะครับ400กรัมแต่ว่าไส้กรอกของเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเมื่อได้ไปเนี่ยเอาไปเวฟเอาไปทอดเอาไปนึ่งกินได้เลยนะครับเพราะว่ามันยังดิบอยู่แต่ถ้าเป็นปลาสลิดก่อนหน้านี้เนี่ยสุกแล้วนะครับสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหรือว่าในลิงก์ LINE กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยหรือกล่องข้อความครับเพจ Easy ยุคนเพจ Normal ยุคนเพจ Easy New Onlineได้ทั้งนั้นเลยนะครับจะสั่งซื้อตั้งแต่น้ำพริกกากหมูใช่ไหมน้ำพริกกากหมู79จะมาถึงปลาสลิดทอด169ไส้กรอกอีก199แล้วก็ปิดท้ายด้วยหมูแผ่นครับหมูแผ่นนี่จากนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับผมเนี่ยจะไปเฟ้นหาสินค้าชุมชนตามสถานที่ต่างๆที่ดีที่มีคุณภาพเป็นการส่งเสริมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยตามจุดยืนของสื่อแบบ Easy New Easy ยุคนนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านช่วยเหลือชุมชนนะครับหมูแผ่นหนัก100กรัมราคาแค่เพียง99บาทเท่านั้นนะครับ99บาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลิงก์ LINE ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือในกล่องข้อความเพจ Easy ยุคนเพจ Normal ยุคนได้ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยฮะก็สั่งเข้ามาเป็นชุดใหญ่เลยก็ได้ชุดใหญ่ไฟกระพริบสามารถสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านได้หลายพื้นที่นะครับไล่ตั้งแต่น้ำพริกกากหมูสูตรเมืองน่านปลาสลิดทอดจากบ่อที่ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีมาถึงไส้กรอกสูตรยุคนแล้วก็หมูแผ่นที่นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมครับยกมาถกเถียงกันและขอคำปรึกษาผ่านโลกโซเชียลที่ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดโดยสาวคนหนึ่งได้เล่าเรื่องราวผ่านเฟซบุ๊กกลุ่มกระทู้พันทิปซึ่งมีสมาชิกกว่า 340,000 คนโดยเธอเล่าว่าโดนตัดเพื่อนเพราะใส่ซองไปงานแต่งน้อยช่วงต้นปีเพื่อนจัดงานแต่งงานที่โรงแรม5ดาวย่านสุขุมวิทเขาให้ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวมีชุดงานเช้างานกลางคืนให้ก็ไปช่วยงานตั้งแต่หัวค่ำจนถึงจบงานแต่ช่วงนั้นเราตกงานเงินเก็บเหลือน้อยเลยใส่ซองไปแค่500ค่ะเพราะคำนวณแล้วว่าถ้าใส่มากกว่านี้จะไม่มีเงินใช้ไม่มีกินแล้วแต่หลังจากงานแต่งได้ 2-3 วันเพื่อนคนนี้ก็หายไปเลยค่ะโทรไปไม่รับแชทไม่ยอมอ่านโดนอันเฟรนด์เฟซบุ๊กทั้งที่ก่อนหน้านี้แชทคุยกันตลอดวันหยุดว่างก็นัดไปกินข้าวไปเที่ยวด้วยกันเสียใจและเสียความรู้สึกค่ะที่ตัดสินกันที่มูลค่าเงินคนตกงานหางานใหม่ยังไม่ได้ก็ท้อเครียดแล้วคำถามคือเราผิดหรอคะหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกเข้าใจเจ้าของโพสต์พร้อมให้กำลังใจว่าไม่เห็นต้องเสียดายเลยเจอคนแบบนี้ดีซะอีกได้ตัดคนไม่จริงใจออกไปจากชีวิตถ้าเพื่อนเขารู้ว่าคุณตกงานไม่มีเงินใส่ซองเขาไม่เลิกคบหรอกการเป็นเพื่อนกันจะไม่มีการเอาวัตถุมาวัดคุณค่ากันไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้เห็นตัวจริงของเขาพร้อมกับแสดงความยินดีที่จ่าย500บาทแลกกับได้เห็นตัวตนของคนคัดกรองเพื่อนดีๆในชีวิตที่มีเพื่อนคุณภาพก็พอแล้วขณะที่บางส่วนแนะนำให้เจ้าของโพสต์พูดกับเพื่อนดีๆเพราะอาจจะมีเหตุผลอื่นหรือมีเรื่องที่ไม่สามารถพูดคุยได้ในตอนนี้อาทิให้เวลาเขาหน่อยไหนจะเหนื่อยจากการเตรียมงานวันงานจริงก็มีทางพิธีเช้าแต่งเย็นรับแขกมันเหนื่อยมากนะเราว่าเขาไม่ได้หายไปหรอกเดี๋ยวสักพักก็ตอบรอก่อนเราก็หาอะไรทำไปผ่านไปแค่ 2-3 วันเองชัวร์แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นเงินที่ใส่ซองไม่ใช่เรื่องอื่นรู้ได้ไงว่าเป็นเรื่องใส่ซองน้อยในเมื่อยังไม่ได้คุยกับเขาเลยน่าจะเป็นสาเหตุอื่นหรือเปล่าที่กระทบจิตใจมากกว่านั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงยังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ Easy Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะ
เติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวสมให้ทุกแบบเลยครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ทุกคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะเนี่ยฮะEasy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300เท่าไหร่390บาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทำข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้มันเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกำลังกายควบคุมอาหาร เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูแล้วก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับกรณี
ีที่มีผู้ใช้ Facebook ชื่อกันพิดาเพียรกสิโพคินอ๋อยโพสต์รูปภาพซองผ้าป่าที่พิมพ์ข้อความหน้าซองว่าขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างห้องผู้ป่วยสงอาพาธและอาคารแยกโรคตรวจผู้ป่วยติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ ARI คลินิกณโรงพยาบาลเมืองจันทน์ตำบลหนองใหญ่อำเภอเมืองจันทน์จังหวัดศรีสะเกษวันที่25พฤษภาคม2566พร้อมประทับตราโรงพยาบาลห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษแนบกับธนบัตรฉบับละ500บาทอีกซองระบุว่าขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างสำนักงานชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอห้วยทับทันทอดถวายณสำนักงานชั่วคราวชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอห้วยทับทันตำบลห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษวันที่26ถึง27พฤษภาคม2566ผู้โพสต์ข้อความระบุว่าใครยักยอกซองผ้าป่าระวังติดคุกนะคะ2ถึง3วัดนี้คงได้เยอะมีแต่ซองละ500บาทซองผ้าป่าไม่มีไส้ในมีแต่แบงค์500ซองผ้าป่าแบบนี้ก็อยากได้อยู่เด้อได้แต่ซองเสียเงินอยากได้มากๆค่ะนอกจากนี้ยังพบว่ามีซองผ้าป่าที่ระบุหน้าซองว่าคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกตตรสพอุทุมพรพิสัยขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีจัดตั้งกองทุนสวัสดิการตำรวจและกตตรทอดถวายพระสงฆ์ณสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัยตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษวันจันทร์ที่29พฤษภาคม2566ซึ่งหลังโพสต์รูปภาพและข้อความดังกล่าวได้ไม่นานมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากอาทิงงนะครับกับการที่ยัดใส่ซองผ้าป่าซองละ500บาทนึกว่าเอาไปถวายวัดไม่เนียนเลยคิดว่าจะรอดเหรอสมองมีแค่นี้จริงๆเต็มๆระวังหัวคะแนนประเภทซองผ้าป่านี่แหละหัวคะแนนติดคุกและแถมถูกฟ้องบาปก็ตกแก่ตัวเขาเองคงไม่นานคนทำบ่มักพระแต่อาศัยซองพระงึดหลายทั้งนี้ชาวบ้านรายหนึ่งระบุว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าซองผ้าป่าดังกล่าวถูกแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านพบในเฉพาะพื้นที่3อำเภอคืออำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอเมืองจันทน์และอำเภอห้วยทับทันซึ่งเป็นพื้นที่เขตเลือกตั้งส.ส.ศรีสะเกษเขต8โดยภายในซองผ้าป่าทุกซองพบว่าถูกปิดผนึกเมื่อแกะซองออกมาพบว่ามีธนบัตรฉบับละ500บาทซองละ1ฉบับแต่ไม่ปรากฏพบใบฎีกาแต่อย่างใดประกอบกับเป็นก่อนคืนหมาหอนก่อนการเลือกตั้งฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโดยด่วนถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อเนื้อแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา295บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะและยังได้สนับสนุนชาวบ้านรวมถึงทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ทางเพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างคอมเมนต์ของเราปักลิงก์ LINE เอาไว้ให้แล้วกดสั่งซื้อผ่านทาง LINE ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ดีนะคะสั่งซื้อผ่านทาง LINE หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะรับรองของถึงไวความอร่อยถึงชัวร์ค่ะ